เกษตรอินทรีย์กับหมูกี้สวัสดีค่ะเกษตรอินทรีย์กับหมูกี้วันนี้จะมาชวนปลูกผักบุ้งในกะละมังไว้เก็บกินเองนะคะโอเคซึ่งผักบุ้งเป็นผักพื้นบ้านที่สามารถนำมาปรุงได้หลากหลายเมนูแถมยังอร่อยและก็ประโยชน์เยอะอีกด้วยผักบุ้งผักสวนครัวที่คุณคุ้นเคยปลูกง่ายตายยากราคาไม่แพงแต่แฝงด้วยคุณประโยชน์มากมาย wow. ผักบุ้งช่วยบำรุงสายตาได้จริงหรือคำตอบคือจริงเนื่องจากผักบุ้งมีสารที่ชื่อเบต้าแคโรทีนจำนวนมากโดยเฉพาะผักบุ้งจีนซึ่งเบต้าแคโรทีนนี้สามารถเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้ภายหลังและสรรพคุณของวิตามิน A ก็คือช่วยบำรุงสายตาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในดวงตาทำให้ตาไม่แสบไม่แห้งและดูเป็นประกายดังนั้นหากเราต้องเพ่งสายตาอ่านหนังสือเล่นเกมจิ้มโทรศัพท์บ่อยๆหรือนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆการรับประทานผักบุ้งเป็นประจำก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างวิตามิน A ให้กับร่างกายซึ่งเป็นการรับประทานอาหารเพื่อบำรุงสายตาโดยตรงนั่นเอง okay. ผักบุ้งจีนกับผักบุ้งไทยอะไรดีกว่ากันสำหรับผักบุ้งไทยเป็นผักบุ้งสายพันธุ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามแม่น้ำลำคลองจึงมีอย่างมากกว่าผักบุ้งจีนส่วนผักบุ้งจีนจะเป็นพันธุ์จากต่างประเทศนิยมปลูกขายเพราะมีลำต้นค่อนข้างขาวอวบใบเขียวอ่อนสวยงามน่ากินมีดอกสีขาวมียางน้อยกว่าผักบุ้งไทยจึงเป็นที่นิยมในการรับประทานมากกว่าแต่ผักบุ้งไทยนั้นจะมีวิตามินซีสูงและมีสรรพคุณทางยามากกว่าผักบุ้งจีนแต่จะมีแคลเซียมและเบต้าแคโรทีนน้อยกว่าผักบุ้งจีนหารับประทานแบบสดๆจะทำให้คุณค่าของวิตามินและแร่ธาตุไม่เสียไปกับความร้อน okay. ข้อยกเว้นสำหรับคนที่ไม่ควรกินผักบุ้งคือผู้ที่มีโรคความดันโลหิตต่ำควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักบุ้งเนื่องจากผักบุ้งจะมีคุณสมบัติลดความดันโลหิตจนทำให้ความดันยิ่งต่ำลงไปอีกซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการเป็นตะคริวได้ง่ายขึ้นบ่อยจนอาจเกิดอันตรายแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้ประโยชน์อื่นๆของผักบุ้งนอกจากจะช่วยบำรุงสายตาแล้วยังช่วยรักษาการสายตาสั้นตาต้อตาฝ้าฟางตาแดงและอาการคันตาบ่อยๆได้มีสารต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลและยังช่วยป้องกันและลดโอกาสในการเป็นโรคมะเร็งช่วยบำรุงสมองเพิ่มความจำมีกากใยมากช่วยในการขับถ่ายป้องกันอาการท้องผูกบำรุงเลือดและช่วยป้องกันโรคโลหิตจางช่วยลดน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดและช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคเบาหวานช่วยบำรุงหัวใจและช่วยเจริญอาหารเป็นต้นโดยการหากะละมังที่ไม่มีรูรั่วสักใบหนึ่งแล้วก็ดินปลูกนะคะนี่ก็คือผักบุ้งที่เราเก็บมาจากข้างทางเป็นผักบุ้งพื้นบ้านไทยยอดแดงนะคะหลังจากนั้นก็มาตัดเป็นลำสักขนาดคืบหนึ่งให้มีรากติดมาด้วยแล้วก็ตัดแต่งใบที่เหลืองแห้งเหี่ยวทิ้งไปหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของภาชนะปลูกนะคะโดยการเทดินปลูกลงไปสักประมาณครึ่งกะละมังแล้วก็บี้ดินที่เป็นก้อนๆนะให้ละเอียดนะคะลักษณะนี้แล้วก็เติมน้ำลงไปในสัดส่วนเท่าๆกับดินนะคะให้มีลักษณะเป็นโคลนเหลวๆแค่นี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วค่ะหลังจากนั้นก็ลงมือปักชำปักบุ้งที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะโดยใช้ด้านที่มีรากนะคะเสียบลงไปในโคลนตมลักษณะนี้จริงๆผักบุ้งนี่ปลูกง่ายนะคะจะสังเกตว่าโดยเฉพาะผักบุ้งบ้านนี่ก็จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยเฉพาะหน้าฝนอย่างนี้นะครับผ่านไปก็จะเห็นเปรมข้างทางไปหมดทีนี้ถ้าเราจะปลูกไว้รับประทานนี่ก็จะใช้ลักษณะนี้ค่ะหรือว่าจะปลูกในน้ำก็ได้นะคะซึ่งผักบุ้งนี้สามารถเจริญได้ดีมากในน้ำนะคะจะได้ลำต้นที่อวบกว่าปลูกในดินนะคะโดยเฉพาะผักบุ้งไทยนี่จะไม่นิยมปลูกในดินนะคะเพราะจะได้ลำต้นที่เหนียวแคร่แกรนกว่าแต่เราก็ประยุกต์เอาให้เป็นลักษณะโคลนแบบนี้นะคะมีน้ำแล้วก็ดินเป็นส่วนผสมกันก็จะทำให้ผักบุ้งสามารถที่จะเจริญได้งามใช้ได้นะคะหลังจากนั้นก็คอยเติมพวกป
ุ๋ยชีวภาพน้ำหมักขี้วัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าน้ำหมักที่เรามีนะคะสักสัปดาห์ละ1ครั้งเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตหลังจากที่ผักบุ้งเริ่มตั้งตัวได้แล้วก็แตกยอดใหม่ขึ้นมานะคะโอเคขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และถ้าโดนใจฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและจนกว่าจะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ